มาดูการแพร่ระบาดโควิด -19 ในวันที่5ธันวาคมนะครับตัวเลขจากศบค.วันนี้ดีกว่าวันวานครับท่านผู้ชมเพราะว่าติดเชื้อเนี่ยลดลงกว่าวันวานไปนะฮะเมื่อวานนี้ไม่สบายใจเลยเพราะว่าตัวเลขเนี่ยดีดขึ้นมาอยู่ที่ 5,000 กว่าวันนี้นะฮะมาดูกันหน่อยนะครับติดเชื้อเพิ่ม 4,704 รายหายป่วยกลับบ้านไปแล้วนะครับ 6,149 รายที่เมื่อวานเนี่ยตัวเลขบันดีไปที่หลัก 5,000 ก็เพราะว่ามาจากเรือนจำกว่า 1,000 รายะนะฮะวันนี้ก็มีจากเรือนจำแต่มีอยู่ที่47รายเท่านั้นนะฮะอยู่ในวงจำกัดนะฮะเราก็ใจชื้นขึ้นได้นะครับส่วนรักษาหายที่เห็นอยู่ก็คือ 6,149 นะ 6,000 กว่านี้แล้วก็ยังรักษาที่อยู่ในการรักษาตอนนี้ก็น่าจะต่ำกว่า 70,000 น่าจะอีกไม่กี่วันนี้เพราะตอนนี้ 71,482 รายเนี่ยก็ยอดลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะให้ครบ100ล้านเข็มในวันที่5ธันวาคมอันนี้ต้องยอมรับว่าเราหลุดตรงนี้มาแล้วแต่ไม่เป็นไรยังไงแล้ว100ล้านเข็มในสิ้นเดือนนี้มีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนเพราะทีแรกเขามีเป้าไว้ไงว่าสิ้นปี5ธันวาคมก่อน5ธันวาคมเนี่ยน่าจะฉีดให้ได้เกิน100ล้านเข็มแต่ประมาณอย่างนั้นก็พลาดตรงนี้ไปละพลาดเป้านี้ไปก็ไปหยิบเป้าในวันที่31ธันวาคมนี้อันนี้น่าจะได้เพราะดูจากตัวเลขรายวันของการฉีดวัคซีนนะครับส่วนผู้เสียชีวิตนะฮะ27ราย27รายนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คนที่ยังลังเลอยู่ยังไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วยังไงแล้วก็ขอให้มีความมั่นอกมั่นใจขึ้นนะฮะอีกในไม่ช้านี้นะเราก็น่าจะได้ตัวเลขที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อในไทยเนี่ยเรามีให้หมดแล้วที่สำคัญคือการใช้ชีวิตแบบ new normal ควบคู่กันไปด้วยนะก็ต้องมีการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาลนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาค่ะครับเพราะว่าจังหวัดที่นำโด่งเนี่ยก็คือกรุงเทพมหานคร781คนนะฮะที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด10อันดับนะครับยังโด่งเลยนะฮะตอนนี้ที่น้อยลงไปแล้วก็คือที่ยะลายะลาเนี่ยล้างท้ายอยู่ที่97คนภาพรวมตอนนี้ก็ยังคงเป็นจังหวัดนะคะในส่วนของชายแดนใต้อยู่นะคะ10จังหวัดยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในประเทศค่ะหลังจากที่มีข่าวคราวนะคะว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าไวรัสตัวใหม่เนี่ยเป็นโอไมครอนหรือว่าโอมิครอนนะคะไประบาดที่มาเลเซียค่ะพี่ต๊อบหลายคนก็มีความกังวลนะคะเรื่องของการเปิดพรมแดนเปิดชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งทางรัฐเองนะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อโอไมครอนพร้อมกับมีการแจ้งออกมานะคะว่า13ธันวาคมนี้ทางศบค.ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการเปิดพรมแดนไทยมาเลเซียค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มาเลเซียเนี่ยมีการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าสายพันธุ์ใหม่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่ต้องน่ากังวลเนื่องจากว่าบุคคลที่ติดเนี่ยได้รับการกักตัวทันทีหลังจากที่เดินทางถึงมาเลเซียซึ่งสำหรับพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นะคะก็บอกว่ายังไม่พบสายพันธุ์โอไมครอนในไทยขอให้ประชาชนอย่าตระหนกซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีการเขาเรียกว่าตรวจหาเชื้อและส่งไปถอดรหัสพันธุกรรมหาสายพันธุ์ค่ะมีการสุ่มตรวจใน4กรณีคืออันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของถ้าหากว่าพบการลักลอบเข้ามาแล้วติดเชื้ออย่างที่2คือสุ่มจากการติดเชื้อในคลัสเตอร์ชุมชน3คือกลุ่มบุคลากรการแพทย์และ4คือการตรวจหาเชื้อพันธุ์จากผู้ที่ติดเชื้อหรือเสียชีวิตโดยที่ผ่านมานะคะมีการส่งตรวจหาสายพันธุ์เนี่ยประมาณ 1,000 ตัวอย่างต่อเดือนไปดูเรื่องของการเรียกร้องนะคะที่ขอให้มีการเปิดพรมแดนไทยมาเลเซียค่ะเป็นการเรียกร้องของกลุ่มสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดชายแดนใต้นะคะมีการขอให้เปิดชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งกรณีนี้เนี่ยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นจากศบค.ส่วนหน้าแล้วซึ่งตอนนี้นะคะทางศบค.ส่วนหน้าเองก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้านี้ค่ะเพื่อเสนอให้ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในการประชุมครั้งหน้าและก็จะมีขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้ค่ะนี่นะหลายท่านก็อาจจะเห็นเราเขียนเดี๋ยวโอมิครอนเดี๋ยวโอไมครอนโอไมครอนนี่ก็อ่านได้สองแบบแต่อยู่ที่แหล่งข่าวของเราบางคนอย่างหมอยงเนี่ยหมอยงก็จะโอไมครอนโอไมครอนแต่ถ้าเป็นการอ่านอีกสำเนียงหนึ่งในข่าวก็จะเป็นโอไมครอนแต่ขอให้ทราบว่ามันก็คือตัวเดียวกันนะฮะอาจจะมี
ไอบ้างอิบ้างอยู่อย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นคือตัวเดียวกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็รอดูที่ประชุมของสบคนะฮะจะมาแถลงอีกทีนึงก็คือวันที่13ธันวาคมนี้ว่าจะตัดสินใจเปิดด่านชายแดนไทยมาเลหรือว่าจะปิดด่านกันแน่นะครับแต่มาฟังเรื่องราวความรู้ดีๆของเจ้าโอมิครอนกันหน่อยนะฮะในFacebook ของหมอยงนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับที่ได้โพสต์ Facebook ไว้เกี่ยวกับการหลบซ่อนกระจายนะฮะของเจ้าเชื้อนี้นะฮะแล้วก็เกรงบอกว่ามันจะไประบาดแทนเดลต้าอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วหมอยงเนี่ยให้ใจความสำคัญเอาไว้ใน Facebook นะครับเกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนะฮะในวันที่5ธันวาคมนี้ก็บอกว่าความจริงโอมิครอนเนี่ยหลบซ่อนกระจายไปหลายท้องที่แล้วเพราะไม่ได้ตรวจสายพันธุ์ในผู้ป่วยทุกรายจึงไม่แปลกที่ปัจจุบันพบมากกว่า20ประเทศและเริ่มพบในผู้ที่ไม่เคยเดินทางไปแอฟริกาตอนใต้อย่างนอร์เวย์ที่นั่นก็ระบาดในประเทศเกิดขึ้นอเมริกาเองก็ไปตรวจสายพันธุ์มากพบในประชากรที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศแสดงถึงว่าเนี่ยมันระบาดอยู่ในท้องที่แล้วนะแต่การตรวจสายพันธุ์ไม่สามารถตรวจได้ทุกรายทุกแห่งเพราะมีขีดจำกัดบอกว่าถ้าตรวจน้อยก็จะไม่พบก็เป็นไปได้ส่วนถามว่าโอไมครอนพบได้แม้กระทั่งในผู้ป่วยฉีดวัคซีนหรือเปล่าใช่ฮะหมอยงบอกว่าแม้แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มการติดเชื้อซ้ำจากรายงานมาจนถึงขนาดนี้แม้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะติดเชื้อแต่ก็มีอาการน้อยมีปริมาณไวรัสในลำคอที่มากเช่นที่ฮ่องกงเนี่ยผู้ป่วยที่ฮ่องกงเขามีปริมาณไวรัสค่อนข้างสูงและได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนก็ยังสามารถติดต่อไปยังห้องที่อยู่ตรงกันข้ามได้นี่นะฮะแล้วก็จากข้อมูลถึงปัจจุบันเองคุณหมอยงก็บอกว่าการฉีดวัคซีนให้มีภูมิต้านทานแล้วสายพันธุ์นี้ระบาดมีอาการน้อยนะโรคไม่รุนแรงไม่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือเข้าขั้นหรืออัดเสี่ยงต่อชีวิตนะครับแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นและอยู่นานนี่คือการฉีดวัคซีนให้มีภูมิต้านทานนะฮะก็จะเป็นไปตามวิวัฒนาการของไวรัสที่จะปรับตัวให้ลดความรุนแรงของโรคมันลงได้เหมือนกับโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจในเด็กที่พบอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุใดๆเลยนี่เห็นไหมเราก็บอกว่าตอนนี้จริงๆเชื้อมันเหมือนกระจายไปหลายที่ตั้งนานแล้วนะคะครับไปกันต่อที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะล่าสุดตอนนี้มีการพบการติดเชื้อโควิดใหม่นะคะ25รายเกิดขึ้นคลัสเตอร์นะคะที่โรงเรียนบ้านเทศบาลบ้านมหาชัยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทางจังหวัดเองก็มีการไล่เก็บตกฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนค่ะล่าสุดเองนะคะทางด้านของสาธารณสุขเนี่ยสมุทรสาครมีการรายงานเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะคะบอกว่าตอนนี้สมุทรสาครติดเชื้อรายใหม่จำนวน25รายค่ะรวมสะสมแล้วตอนนี้นะคะมียอดติดเชื้อทั้งหมด 111,807 รายผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานต่ออีกนะคะว่าในส่วนของโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยอนุกูลราชตำบลมหาชัยได้มีโครงการบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะคะให้กับเด็กอายุระหว่าง12ถึง17ปีค่ะเป็นการฉีดแบบมีหมายก็คือมีการนัดหมายในเข็มที่2โดยเข็มแรกเนี่ยฉีดไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเป็นรอบเก็บตกนักเรียนในกลุ่มของอำเภอเมืองสมุทรสาครที่เปลี่ยนใจมาฉีดเพิ่มเติมนะคะซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า800รายในรอบเดือนนี้รวมทั้งมีการฉีดกระตุ้นสำหรับเด็กที่ติดเชื้อแต่ครบตามกำหนดเวลาด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของการฉีดเข็มที่2ค่ะก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรอให้เด็กๆเนี่ยมาครบที่จุดฉีดครบ10คนถึงจะทำการเปิดขวดฉีดวัคซีนพร้อมกันทีละ10คนนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงเรียนต่างๆเองก็จะมีการร่วมกันจัดรอบเก็บตกค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการฉีดให้กับสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เดี๋ยวถามว่าทำไมต้องเก็บตกอันนี้มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเลยนะตามผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะดูซิบอกว่าเฮ้ยให้ลองไปก่อนให้ไปถามเพื่อน ให้ลูกตัวเองไปถามเพื่อน เป็นไงไปฉีดมารอบที่แล้วเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเป็นยังไงบ้างก็ถามถ่ายกันมาแล้วเห็นว่าโอ้เพื่อนก็ปกติดีนี่ไงเขาเรียกว่าความมั่นใจกับการเป็นเหมือนกับแต่ให้เอ้ยเองไปเป็นหนูทดลองก่อนแล้วกันไปลองก่อนเนี่ยแต่เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วที่ฉีดมาเนี่ยเขาโอเคแหละคนที่เขาเซ็นว่าใ
ให้ฉีดได้นะผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกได้ฉีดได้เด็กนักเรียนกลับมาอยู่บ้านก็ปกติใช้ชีวิตได้ปกติหิวกินเหมือนเดิมไม่มีอะไรผลข้างเคียงใดทั้งสิ้นที่มีเนี่ยอาจจะเรื่องของอะไรปวดกระตัวเล็กๆน้อยๆมีไข้บ้างเป็นธรรมดาก็เหมือนกันนะฮะอย่างเนี้ยก็จึงมีรอบเก็บตกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้แค่โรงเรียนเทศบาลที่มหาชัยเท่านั้นหรอกเดี๋ยวจะมีอีกหลายจังหวัดด้วยที่เขาก็จะต้องรวบรวมเก็บตกมาที่นะฮะยอดการฉีดวัคซีนเหล่านี้เนี่ยก็คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าเอ้าอย่างนี้ฉีดทีหลังดีกว่านะไม่เอานะเพราะฉะนั้นแนะนำไปฉีดเถอะนะคะที่เขามีเวลาให้ตรงนี้น่ะพุ่งตัวไปเลยค่ะนะไม่ต้องมารีรอเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทำให้แพทย์พยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาให้บริการฉีดวัคซีนเนี่ยทำงานหนักกันซ้ำสองด้วยค่ะเหมือนแบบทยอยไปกันดีกว่านะผู้ชมนะนะครับแต่ก็มีแนวโน้มกันหน่อยนะครับว่าเจ้าโอไมครอนเนี่ยอาจทำให้โควิดยุติการระบาดได้พอพูดแบบนี้แล้วโอ้โหต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้มาค่ะมาฟังหมอเฉลิมชัยฮะนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภาที่ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นี่มั้ยฮะเสรัสโอไมครอนโอไมครอนอาจเป็นต้นเหตุให้โควิด19ยุติการระบาดทั่วโลกได้โอ้พอคนเห็นแบบนี้แล้วอ้าวยังไงเขาก็ให้คำอธิบายไว้นะครับว่ากลายพันธุ์และแพ้ภัยตนเองอันนี้คืออาการของมันจะเป็นแบบนั้นไปแล้วเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาไวรัสสารพันธุกรรมต่างๆเนี่ยที่เรียกว่า RNA มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ย้อนกลับไปช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณหมอเฉลิมชัยเนี่ยเอามาเทียบบอกว่ากลายพันธุ์ไปแล้วกว่า 1,000 สายพันธุ์หลักสายพันธุ์ย่อยและมีสายพันธุ์ที่คนรู้จักประมาณแค่10สายพันธุ์เท่านั้นเพราะจะต้องมีลักษณะที่ทั้งแพร่ระบาดรวดเร็วกว้างขวางสร้างการเจ็บป่วยที่มีอาการมากหรือดื้อต่อวัคซีนและมีไวรัสจำนวนมากที่แพร่ระบาดไม่รวดเร็วกว้างขวางจะไม่ได้รับความสนใจจากมนุษย์ขณะเดียวกันไวรัสที่ก่ออาการรุนแรงแต่ไม่ได้แพร่ระบาดรวดเร็วกว้างขวางก็จะไม่มีความสำคัญกับมนุษยชาติเช่นกันได้ก่อพยายามเปรียบเทียบแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าลักษณะเด่นของไวรัสมีอยู่3ข้อว่าง่ายๆก็คือว่าอย่างแรกคือมันจะแพร่ระบาดรวดเร็วกว้างขวางมากแค่ไหนอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือการก่อโรคที่สร้างอาการแรงในมนุษย์เป็นไปได้ขนาดไหนแล้วข้อที่3ก็คืออยู่บนพื้นฐานของการดื้อต่อวัคซีนนี่คือข้อพิจารณาครับลักษณะเด่นของไวรัสที่ทำให้หมอเฉลิมชัยเนี่ยออกมาฟันไว้บอกว่าคาดการณ์แล้วก็ฟันธงเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้โควิด19ยุติการระบาดต่อมนุษยชาติได้นี่เห็นไหมนะอาจจะนะคุณผู้ชมอาจจะนะคะยังไม่ได้ฟันธงว่าตัวไวรัสนี้จะสามารถยุตินะคะการอันนี้ก็เป็นตามซีนาริโอแหละตามทฤษฎีตามฉากทัศน์อะไรที่ว่าไปว่าแต่ละสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์ออกมาเนี่ยเพราะว่าอย่างไรนะตอนนี้มันระบาดจนแซงเดลต้าสำเร็จแล้วใช่ไหมล่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดอาการโควิดอาการจะไม่ได้หนักมากใช่ไม่ได้หนักมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปแบบที่หมอเฉลิมชัยออกมาวิเคราะห์แบบนี้นะมันก็ขอให้เป็นแนวนั้นก็ได้นะก็เป็นแนวโน้มที่ดีก็ดีนะนะแต่ถ้าคิดในทางที่ไม่ดีหรืออาจจะถ้าจะหนักหน่อยมันก็คิดว่าโอ้โหถ้ามันจะแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะไข้หวัดใหญ่ว่าแรงนะอันนี้ต้องเรียกว่าใหญ่หยับใหญ่มากอ่ะมันน่ากลัวมากซุปเปอร์บิ๊กแล้วคนก็จะไปด้อยบอกว่าโอ้รัฐบาลดูสิไม่ทำอะไรเลยไม่เห็นจะตระหนกเลยไม่เห็นจะให้ประชาชนได้ตั้งการเลยก็ต้องถามไปว่าตั้งแต่เปิดประเทศมา1พฤศจิกาถัดมา2อาทิตย์อ่ะ14วันเป็นงั้นเราสอบผ่านไหมถัดมาพฤศจิกาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาข้อสอบข้อที่2ผ่านไหมผ่านไหมเพราะอะไรตัวเลขของศบค.ที่รายงานมาแต่ละวันแล้วนี่ฮะอ่ะ1ธันวาถึง5ธันวาเดี๋ยวมาดูกันอีกอาทิตย์นึงเรามาดูกันหน่อยว่าตัวเลขนี้ข้อสอบข้อที่3มีเรื่องของสายพันธุ์การระบาดแบบนี้รัฐบาลจะสอบผ่านไหมถ้าสอบผ่านก็เปิดต่อผับบาร์คาราโอเกะก็เดี๋ยวรอดูหลังปีใหม่ใช่แต่ถ้าไม่ผ่านมียอดพุ่งขึ้นมาอีกทำไงฮะอาจจะมีมาตรการเพิ่มล็อกดาวน์อวสานเลยนะค่ะเห็นไหมอ่ะก็นี่นะฮะก็เป็นเขาก็มองด้วยทฤษฎีนะฮะแล้วก็ปฏิบัติก็ต้องควบคู่กันไปเพราะว่าเราสอบตกกันมาตั้งแต่ตอนทองหล่อครั้งนั้นนี่โหคลัสเตอร์หนักมากตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคุณผู้ชมนะก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันนะคะจะมีการตรวจทุกๆ10ทุกๆ2สัปดาห์เนาะอ่ะไปดู